สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองบึงกาฬจ้าเมื่อนี้บ่ได้พาเพื่อนๆออกไปเบิ่งสวนนะคะเดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์จะอัพไปหาหน่อไม้นะคะหาหน่อไม้ไปชมสวนอยู่บ้านสวนดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็มาขายของที่เกาจ้าก็เลยแวะมาทักทายนิดนึงแต่ว่าจะเบาๆเงานะคะเพราะว่าบ่แน่ใจว่าเสียงมันจะเข้ามือถือปานใดพี่บัวลืมเอาไม้มานะจ๊ะลืมเอาไม้มาก็จะมีเพื่อนๆน้องๆหลายคนส่งขอความมาถามในคอมเมนต์นะคะว่าเป็นยังไงเงินเดือนแรกของ YouTube ออกระบอจริงๆโฆษณาเขาตั้งแต่ท่านว่านะคะท่านว่ามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาก็5เดือนนะคะตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอนการได้รับพินยืนยันตัวตนและการยืนยันเลขบัญชีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เดือนแรกเพราะว่ายอดบ่ถึงเนาะเฮาก็ฮู้อยู่ว่าช่องเฮาเป็นช่องน้อยก็บ่เป็นหยังเนาะค่อยๆทําไปนะคะแต่ว่าก็ต้องออกมาบอกเพื่อนๆที่ถามนะคะเพื่อนๆก็ที่เฮ็ดช่องคือกันเนาะเขาก็รุ่นนำเนาะว่าคนที่แบบบ่มีชื่อเสียงบ่มีผู้ติดตามบ่เป็นที่รู้จักในโซเชียลแล้วมาเฮ็ดช่องก็จะแบบสามารถสั่งอะไรใดใจบอลสิเนาะก็ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าก็ผ่านได้เกณฑ์การผ่านเนี่ยก็ขอแค่เฮาสม่ำเสมอกับมันเฮาก็ผ่านแล้วนะจ๊ะแต่ว่าสำหรับเกณฑ์การได้เงินเนาะหมายถึงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเฮาว่าช่องของเฮาเป็นที่นิยมแค่ใดเนาะสำหรับพี่บัวก็ช่องบ่ได้เป็นที่นิยมมากเนาะบ่แม่นมากเนาะมันอาจจะแบบพูดให้กําลังใจเจ้าของว่าบ่ได้เป็นที่นิยมมากจริงๆแต่คือบ่เป็นที่นิยมเลยนะคะแต่ว่ามันก็ได้นะคะมันก็ยอดเงินมันก็ขึ้นทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะคะก็ค่อยๆสะสมกันไปสำหรับยอดของเดือนบางยาที่เขาตัดยอดไปนะมันทำยอดบ่ฮอดกินของเงินก่อนแรกที่จะเข้านะคะก็คือ100เหรียญนะคะก็เลยเฮ็ดให้ยังบ่ได้เงินนะคะก็บ่เป็นหยังเฮาก็ค่อยสะสมไปเพราะว่าทุกการกดเบิ่งของเพื่อนๆนะคะมันก็จะเป็นยอดเงินมันก็วิ่งกราฟเงินนะคะมันก็วิ่งขึ้นอยู่แล้วเนาะก็เป็นการตอบคำถามเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่ายอดได้เงินเดือนแรกจาก YouTube ได้ยังนะคะยังนะคะยังบ่ได้จ้าโอเคแต่ว่าก็ยินดีกับเพื่อนๆน้องๆหลายคนนะคะที่แบบพอผ่านโฆษณาเขาปุ๊บผ่านไปแค่บ่ถึงเดือนนะคะก็สามารถเฮ็ดเงินถึงยอดเกณฑ์ของเขาได้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆช่องน้ำเด้อที่พวกกันได้เงินเดือนแรกของ YouTube ไปแล้วนะคะสำหรับพี่บัวก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะคะตะกี้ลูกค้ามากค่ะได้ไปเบิ่งค่ะนะคะกันนั่นแหละเกิดเขามาแจ้งเพื่อนๆที่ถามว่าได้เงินเดือนแรกจาก YouTube ไปจะซื้อยังนะคะยังไม่ได้แต่ว่าก็จะค่อยๆสะสมไปช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีคลิปลงนะคะเพราะว่าโมเมนต์คือบ่ออกดอกว่าจะเฮ็ดหยังมันเป็นเหมือนกับบางช่วงที่เฮาตัดเนาะส่วนมากก็พาเพื่อนๆไปชมสวนไปเบิ่งนกนะคะทายหมากับแมวนะคะมันก็อาจจะซ้ำๆแน่จักหน่อยก็เลยคิดว่าแบบก็คือเหมือนกับคือบ่ออกว่าจะเฮ็ดต่อไปแน่ๆใดนะคะที่มันจะบ่ได้ซ้ำกันเพื่อนเพื่อนจะได้กลับมาเบิ่งนะคะลูกค้าเริ่มมาแล้วจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเบิ่งร้านก่อนนะจ้าแล้วก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำ YouTube กันเพื่อนๆสงสัยก็ถามได้นะคะจะตอบให้นะคะตอบให้มันกับค่อยๆรุ่นไปน้ำกันเนาะว่าเฮาช่องน้อยแต่เฮาสามารถทำรายได้จากมันได้แค่ใดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย